นี่จำนวนผู้ชายค่ะเขาบอกว่าอยู่เฉยๆนะแต่ทำไมอวัยวะเพศมันถึงแข็งตัวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะบอกว่าจะเป็นจังหวะที่อยู่เฉยๆอย่างเช่นนั่งอยู่บ้านดูทีวีหรือว่าเล่นไปอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆองคชาตมันก็แข็งขึ้นมาโดยที่เขาเองไม่ได้คิดอะไรมันเป็นเพราะอะไรค่ะมันก็มีอะไรถูกกระตุ้นได้ง่ายเพราะเวลาแข่งอ่ะดีกรีของการแข่งตัวมันมีหลายแบบนะถ้าน้องๆไปค้นดูใน YouTube มันก็จะมีตั้งแข่งตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็แข่งตัวแบบเต็มที่มันมีเป็นดีกรีมีเป็นเกรดของเขาอยู่ซึ่งปกติถ้าไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขาจะมีรูปกล้วยหลายๆทรงให้เทียบเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งตัวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมันแข่งตัวขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดความรำคาญหน้าอายอะไรใดๆมันแข่งปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นปกติก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรหรอกค่ะก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าบางคนปลายประสาทมันค่อนข้างไวก็โดนกระตุ้นนิดๆหน่อยๆมันก็alert ขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปถึงขั้นแบบไปจนสุดทางหรือว่าช่วยตัวเองอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายอย่างน้อยยังแข็งตัวอยู่แปลว่าหลอดเลือดมันยังโอเคอยู่ปลายประสาทมันยังโอเคอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะมันสำคัญตรงที่พอมันแข็งตัวมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะตรงนั้นมากกว่านะถ้าสมมติว่าไม่อยากจะเลยเถิดไปก็ต้องทำยังไงดีคุณหมอเบี่ยงเบนไปอย่างอื่นดีไหมคะหรือว่าอันนี้ก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ใช่แบบยิ่งไปหมกมุ่นว่าเอ้ยทำไมมันถึงแข็งตัวมันจะแข็งตัวไปถึงไหนแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าแทนที่กำลังแบบสมมติกำลังดูหนังเรื่องร่างทรงอยู่แล้วนี่แข็งตัวขึ้นมาสมมตินะค่ะแล้วก็ไปนั่งโฟกัสว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะยังไงต่ออย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปทางนั้นแล้วเพราะเราเลือกที่จะมาโฟกัสทางนี้แล้วถูกไหมคะถ้าสมมติเราแค่อ๋ออ่ะมันถูกอะไรกระตุ้นก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราแบบมีอย่างอื่นที่เราต้องโฟกัสหรือสนใจเราโฟกัสไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นปกติของเขาเองนะคะค่ะว่ากันไปหาจุดเบ่งเบนไปดูหนังรักๆอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนไปดูร่างทรงหรือว่ามัธยมซอมบี้อะไรก็ว่าไปกำลังฮิตกันอยู่นะคุณหมอฟ้าตอนนี้ใช่ค่ะหมอดูร่างทรงแล้วก็คือขำมากไม่กลัวไม่ได้กลัวนี่คืออันนี้ก็อันนี้เพิ่งดูมัธยมซอมบี้เสร็จค่ะคุณหมอสนุกดีเหมือนกันนะคะอีกคำถามนึงค่ะไม่ได้ยินอ่ะไม่อยากตอบให้ดูซอมบี้คนสนุกสนุกสนุกค่ะคุณหมอใครชอบดูซอมบี้แชร์หน่อยได้ไหมคะหมออยากรู้ว่าความสนุกของการดูซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ความสนุกของการดูเกี่ยวกับซอมบี้คืออะไรนอกจากการวิ่งหนีตายอ่ะอันนี้อยากรู้เฉย